พวกเรา3คนเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคนะคะมาประชาสัมพันธ์บอกบุญนะคะเป็นงานบุญใหญ่ของทางโรงพยาบาลสังเกตได้ว่าทั่วทั้งโรงพยาบาลของเราจะมีถังผ้าป่าสีเหลืองนะคะเป็นที่รู้กันว่าเรามีงานบุญผ้าป่าซึ่งโรงพยาบาลของเราจัดขึ้นเองแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์นะคะท่านมีชื่อดาวสายหลวงปู่ม่านชุนพระโตนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมีหลายคนบอกว่าเวลาที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจเรามักจะนึกถึงบุญของตัวเราให้มาช่วยให้มากระเป๋าให้เราดีขึ้นนะคะแต่บุญแบบอยู่ยิ่งๆมันไม่ได้พอกพูนขึ้นมาถึงเวลาที่เราอยากจะเรียกบุญของเราเนี่ยมาให้ดูแลเราเราไม่ได้สะสมเอาไว้เลยวันนี้นะคะขอให้ทางศูนย์รับบริจาคได้เป็นสะพานบุญนะคะมาบอกบุญกับทุกท่านเวลาที่เราอยากทำบุญนะคะจังหวะโอกาสเวลาสถานที่ที่เอื้ออำนวยวันนี้นะคะเราถามตรงหน้าท่านเลยเรามาเชิญชวนตรงหน้าท่านแล้วนะคะตามกำลังศรัทธานะคะแต่เรามีของเพิ่มเรื่อยๆในคนที่เป็นการบริจาค300บาทขึ้นไปมอบกระเป๋าด้วยนะคะทำบุญที่อื่นทำแล้วก็ได้บุญได้ความสุขของเราทำดีแล้วได้ของกลับไปใช้งานด้วยนะคะมาหาหมอก็ใส่ยาได้หรือว่านำไปฝากพ่อแม่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เอาไปฝากเอาไปบอกท่านว่าเรามาทำบุญที่ท่านด้วยนะคะบุญผ้าป่า1กองนะคะอยู่ที่199บาทมีหลายท่านบอกว่าเงิน 2,000 บาทไม่รู้จะทำอะไรได้ช่วยชีวิตคุณได้ค่ะเงิน 2,000 บาทของท่านจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็จะมอบสิ่งที่ระลึกให้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่น่าบูชานะคะเป็นพระบิดาสมเด็จย่าที่เราจะมอบให้นะคะเป็นการขอบคุณกับทุกท่านนะคะที่ร่วมทำบุญแต่ไม่ต้องกังวลนะคะตามกำลังเลยค่ะ10บาท20บาทเงิน20บาทเงิน5บาทที่ออกไปจากกระเป๋าเราไม่ให้ใครก็ไม่รู้ถือเป็นบุญเท่าเทียมกันนะคะถือเป็นการขจัดความกระหนี่ของเราเป็นบุญของชาวทุกนะคะวันนี้มาสะสมบุญให้พวกเราเป็นสะพานบุญนะคะรอบเพื่อนมากแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกท่านไปบอกในไลน์กลุ่มไปบอกในเฟซบุ๊กกลุ่มต่างๆเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญงานใหญ่นะคะ23-24 มิถุนายนนี้นะคะขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพ